สวัสดีครับวันนี้พงมีตัว Poco F2 Pro มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันตัว Poco F2 Pro เนี่ยเป็นมือถือรุ่นที่2ของแบรนด์ Poco เนาะก็หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแบรนด์นี้คือแบรนด์ Poco เนี่ยจุดเด่นเขาก็คือเขาให้มือถือที่มีสเปคมีราคาที่คุ้มค่ามากๆมาแต่ว่าตัว Poco F1 เนี่ยมันมีความคุ้มค่าจนขนาดที่ว่าจนถึงวันเนี้ยเอามาปล่อยมือ2ปล่อยได้ไม่เกิน5นาทีในราคาที่แบบไม่ได้แพงมากจนเกินไปผมเชื่อว่ามีคนโทรมาหาถึง10คนแน่ๆคือ Poco F2 Pro เนี่ยเป็นมือถือรุ่นที่2ของแบรนด์ Poco เองเพราะว่าถ้าย้อนไปเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีรุ่น F1 ที่เป็นรุ่นแรกของแบรนด์ Poco เนาะแต่สำหรับคนที่เคยใช้ตัว F1 มาเนี่ยเรียกว่าในตลาดที่ไทยแล้วก็ตลาดที่เมืองนอกเนี่ยหลายๆคนก็พูดเหมือนกันว่าตัว F1 แล้วก็แบรนด์ Poco เนี่ยเป็นแบรนด์เป็นมือถือที่ให้ความคุ้มค่ามากๆไม่ว่าจะทั้งเรื่องราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานของแบรนด์มือถือทั่วๆไปหรือว่าสเปคที่ให้มาเนี่ยก็ให้สเปคที่คุ้มค่ารวมถึงการใช้งานต่างๆโอเคมันอาจจะมีบางเรื่องที่ยังแบบติดๆขัดๆอยู่บ้างแต่ว่าในหลายๆอย่างเนี่ยก็ทำได้ดีเกินคาดแล้วก็ดีเกินค่าตัวของมันไปมากเลยแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะมาพูดถึงตัว Poco F2 Pro กันราคาเริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ 17,000 บาทหรือว่า 17,999 บาทพงไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะมีสเปคที่สูงขึ้นอีกให้เลือกราคาอยู่ที่ราวๆ 29,990 บาทก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าราคาเป็นยังไงตอนนี้พงอัดนะแต่ว่าเดี๋ยวพงจะขึ้นราคาเอาไว้ให้ละกันในวันแรกที่พงลองใช้ตัว Poco Phone F2 Pro เครื่องนี้ครับสิ่งแรกที่พงสังเกตก็คือหน้าจอมันมีขนาดใหญ่มากแล้วก็ให้สีสันที่สวยงามเพราะว่าตัว Poco Phone F2 Pro เครื่องนี้ใช้หน้าจอเป็น Super AMOLED ให้สีสันที่สวยงามมากแล้วก็มีความคมที่ดีเลยความละเอียดก็จะอยู่ที่ Full HD Plus เนาะส่วนการสแกนนิ้วปลดล็อกเนี่ยก็จะอยู่ใต้จอมีความไวกำลังดีแต่ว่าตัวกราฟิกเวลาที่มันจะแสดงขึ้นมาก่อนที่จะปลดล็อกเข้าเครื่องก็อาจจะดูลีลาไปนิดนึงคือพงว่าตัวหน้าจอของ Poco Phone F2 Pro เครื่องนี้มันก็ให้คุณภาพที่ดีเหมือนกับพวกแฟลกชิปในราคา 20,000 กว่าๆในปีที่แล้วได้อย่างสบายๆแต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบกับตัวแฟลกชิปในปีนี้สิ่งที่มันขาดไปก็คือ Refresh Rate ที่ Poco Phone เครื่องนี้จะอยู่ที่ 60Hz แต่ว่าพวกแฟลกชิปของ Android ในปีนี้ก็มักจะมาเป็น 90 กับ 120Hz ไปแล้วแต่ว่าคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่า Refresh Rate มันจะต้องลื่นถึงขนาด 90Hz 120Hz มันก็ยังมีข้อดีคือมันก็ยังประหยัดพลังงานอยู่ส่วนเรื่องอื่นๆของตัวเครื่องนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่มาให้ดูแล้วกันครับเรามาเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนดีกว่าเนาะ Poco Phone เครื่องนี้ครับสิ่งแรกที่ทุกคนน่าจะโอเคกันก็คือมันยังมีตัวแจ็คหูฟังมาให้อยู่เนาะแล้วส่วนด้านข้างก็จะเป็นตัวกล้องหน้าซึ่งมันก็จะเป็นแบบป๊อปอัพเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคในปีนี้มันก็อาจจะดูเป็นดีไซน์ที่ตกยุคตกสมัยเกินไปสักหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ยังให้คุณภาพของภาพที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะแม้ว่าสีมันอาจจะติดจืดๆไปบ้างแต่ว่าความละเอียดของกล้องหน้าเนี่ยมันอยู่ที่20ล้านพิกเซลเพราะฉะนั้นความละเอียดของกล้องหน้าที่มันอยู่ในระดับเนี้ยครับผมว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะต่อมาที่ด้านข้างของตัวเครื่องผมชอบมากเลยที่ปุ่มเปิดปิดเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆตรงนี้ผมว่ามันก็แบบเป็นสีสันดีแล้วถ้าเรามาดูด้านล่างตรงนี้ครับมันก็จะมีลำโพงเนาะแล้วก็มีช่องต่อ USB-C ซึ่งช่องต่อ USB-C ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะเอาดองเกิลมาเสียบแล้วก็สามารถเล่นหูฟังได้ด้วยหมายความว่า USB-C ตรงนี้ครับมันก็ยังรองรับพวก external DAC หรือว่าพวกดองเกิลที่จะเอามาไว้ต่อหูฟังด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะใช้ช่องต่อหูฟังด้านบนตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้เนาะแล้วสุดท้ายด้านล่างก็จะเป็นตัวถาดซิมการ์ดซึ่งถาดซิมการ์ดตรงนี้ครับมันก็จะรองรับซิมแบบนาโนซิม2แผ่นทีนี้ตัวเครื่องเนี่ยเท่าที่ผมลองจับดูผมอยากจะบอกว่ามันมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะตัวหน้าจอตัวเครื่องแม้ว่าขนาดจะใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักอยู่พอประมาณแต่ว่าเวลาจับเนี่ยมันก็โอเคละไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมากอะไรแล้วก็มีความโค้งเข้ามือที่กำลังดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเคยบอกไปในหลายๆวิดีโอก็คือตัวกล้องที่อยู่ตรงกลางตัวเนี้ยคือพงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่เราถ่ายรูปในแนวนอนเนี่ยนิ้วของเรามันจะไปบังตัวเลนส์แบบอัลตร้าไวด์เนี่ยง่ายมากๆเลยแล้วก็สเปคของกล้อง Poco Phone เครื่องนี้ครับในกล้องหลังนะตัวกล้องหลักก็จะมีความละเอียดที่64ล้านพิกเซลแล้วก็มีความกว้างของรูรับแสงอยู่ที่ f1.9
ส่วนเลนส์อีก3ตัวก็จะเป็นเทเลมาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลซึ่งกล้องตัวนี้มันก็จะไม่ได้ใช้งานเหมือนกับพวกมาโครทั่วไปเพราะว่ามันจะมีกำลังขยายขึ้นมาในระดับนึงเวลาที่เราต้องการที่จะถ่ายมาโครเนี่ยเวลาเราเปิดเลนส์กล้องตัวนี้ภาพมันก็จะเหมือนกับเลนส์เทเลที่มันจะซูมเพิ่มเข้าไปนิดนึงแต่ว่าเวลาเราจะโฟกัสเนี่ยเราก็จะต้องยื่นกล้องตัวนี้เข้าไปให้มันใกล้ๆวัตถุอยู่ดีส่วนเลนส์อีก2ตัวก็จะเป็นเลนส์แบบอัลตร้าไวด์ที่มีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลและตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวเดปธ์เซนเซอร์แล้วเวลาที่ผมลองใช้ตัวกล้องของ Poco Phone F2 Pro เครื่องนี้ครับก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะว่าเวลาที่แสงน้อยๆหรือบางสถานการณ์อย่างเงี้ยครับตัวโฟกัสของ Poco Phone F2 Pro เครื่องนี้มันก็อาจจะยังโฟกัสไม่ค่อยไวเท่าไหร่แล้วก็บางทีอาจจะโฟกัสไม่เข้าด้วยส่วนเรื่องคุณภาพของภาพถ่ายที่ได้ออกมามันก็จะออกโทนอมแดงนิดๆหน่อยๆแล้วก็ยังมีสีสันที่ไม่ค่อยสดเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเราจะไปเทียบกับตัว Mi Note 10 Lite ที่ผมเพิ่งรีวิวไปเร็วๆนี้มันก็อาจจะได้ภาพออกมาเป็นคนละโทนคนละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้คาดหวังจากโทรศัพท์เครื่องนี้มันไม่ใช่โทรศัพท์ที่ถ่ายรูปได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องสเปคแล้วก็เอามาเล่นเกมเนี่ยผมว่ามือถือเครื่องนี้มันเป็นอะไรที่น่าจะตอบโจทย์ได้ตรงจุดมากที่สุดแล้วคือเหมือนกับว่าเวลาที่เราซื้อมือถือเครื่องนึงเนี่ยถ้าเราตั้งบัดเจ็ตไว้สักประมาณในระดับนึงอย่างเช่นเราตั้งบัดเจ็ตซื้อเครื่องนี้ไว้สัก 20,000 บาทเราก็จะต้องมีธงในใจก่อนว่าใน 20,000 บาทเนี้ยเราจะอยากได้อะไรจากมันบ้างใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็จะตั้งว่าโอเคตัวเครื่องดีไซน์สวยกล้องดีหน้าจอดีรองรับชาร์จไวหรือว่าจะเป็นแบบสเปคดีเล่นเกมได้ดีอะไรแบบนี้คือมันไม่มีทางที่ในงบ 20,000 บาทเนี่ยเราจะได้ทุกๆอย่างดีทั้งหมดใช่ไหมแต่ตัว Poco Phone ช่วงนี้ครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันทำได้ไม่ค่อยดีก็น่าจะมีอย่างเดียวก็คือเรื่องกล้องถ่ายภาพนอกนั้นเนี่ยเวลาที่ผมใช้งานก็ยังไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันจะมีอะไรที่จะตกมาตรฐานสำหรับมือถือราคาประมาณ 17,000 บาท 18,000 บาทประมาณนี้แล้วถ้าเราจะมาดูสเปคสำหรับเล่นเกมหรือใช้งานอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่า Poco Phone ตัวนี้ให้สเปคที่จัดเต็มมามากๆเริ่มจากตัว CPU ก่อนละกัน CPU ตัวนี้ให้มาเป็น Snapdragon 865แล้วก็ยังรองรับตัว 5G ด้วยนะในราคามือถือที่ไม่ถึง 20,000 บาทที่รองรับ 5G ในเมืองไทยตอนนี้ Poco Phone ตัวนี้ก็ถือว่ามีราคาที่ดีมากๆแล้วส่วนหน้าจอที่พงบอกว่ามันมีความสวยงามมากๆใช่ไหมแล้วก็ยังมีสแกนนิ้วใต้จอที่รวดเร็วด้วยหน้าจอตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus รองรับ HDR 10มีความสว่างถึง500 นิตแล้วก็เป็นจอแบบ Super AMOLED เพราะฉะนั้นหน้าจอของเครื่องนี้ก็จะมีความสวยงามมากส่วนตัวที่พงได้มาลองเล่นตัวเนี้ยครับก็จะมี RAM อยู่ที่ 6GB เป็น RAM แบบ LPDDR4X แล้วก็ตัวหน่วยความจำเนี่ยมีขนาด 128GB แล้วก็เป็น UFS 3.1 ด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบความเร็วความรื่นของการที่จะตอบสนองเวลาที่เรากดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกอ่านถูกเขียนได้เร็วมากๆแล้วตัว Poco Phone F2 Pro เครื่องนี้ก็ยังให้ Wi-Fi แบบ AX มาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดาวน์โหลดเกมจาก Wi-Fi ที่บ้านของเราถ้าเกิด Wi-Fi มันแรงพอเนี่ยแป๊บเดียวมันก็จะโหลดเกมได้เสร็จละส่วนเรื่องโคเด็กใครที่ชอบฟังเพลงตัว F2 Pro เครื่องนี้ให้โคเด็กมาแบบค่อนข้างที่จะครบครันเลยทั้ง AppTex AppTex HD AppTex ตัว Adaptive ก็ให้มาด้วยส่วนแบตเตอรี่ของเครื่องนี้ให้มาที่ 4,700 มิลลิแอมป์แต่ถ้าเกิดถามว่ามันกินแบตเตอรี่ไหมอยู่ได้นานมากไหมอันนี้พงต้องบอกว่าของ Poco F2 Pro ตัวนี้พงบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าพงมีเวลาอยู่กับโทรศัพท์เครื่องนี้ได้แค่7วันเองแล้วก็โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าป่วยไปอีก3วันอีกวันนึงก็คือเซตโทรศัพท์เพราะฉะนั้นตอนนี้พงเหลือเวลาอยู่กับโทรศัพท์เครื่องนี้แค่3วันเพราะฉะนั้นตัวเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยพงยังไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้เท่าไหร่เนาะแต่เอาเป็นว่ามันก็เป็นโทรศัพท์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะสำหรับคนที่ไม่ได้เน้นเรื่องกล้องเท่าไหร่ทีนี้เราไปดูของในกล่องกันบ้างดีกว่านานๆพงจะมาพูดถึงเรื่องของในกล่องทีนึงนะในกล่องก็จะให้อุปกรณ์มาแค่ไม่กี่อย่างอย่างแรกก็คือตัวเคสเนี่ยที่เขาให้มาก็จะเป็นเคสที่มีความแข็งกว่าพวกโทรศัพท์ Android ทั่วไปตรงขอบเนี่ยก็จะมีความแข็งมากแต่ถ้าเกิดถามว่ามันใส่ยากไหมผมว่ามันใส่ไม่ยากเลยนะแล้วก็ถอดไม่ยากด้วยตัวฝาหลังของเคสเนี่ยมันก็จะมี texture อยู่หน่อยทำให้เวลาเราจับเนี่ยมันดูดกับนิ้วของเราเนาะมันก็ทำให้เวลาเราถือเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แล้วก็ผมรู้สึกว่าโอเคมันเป็นเคสที่ดีใช้ได้เลยผมชอบพอสมควรเลยเนาะตั
ัวชาร์จเจอร์เนี่ยเขาให้ความเร็วมาที่33วัตต์เลยตรงนี้ก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนส่วนตัวเครื่องเองเนี่ยรองรับ Fast Charge ตัว Power Delivery หรือว่า Quick Charge 4.0 ได้ที่30วัตต์อันนี้ก็จะเป็นความเร็วสูงสุดที่ตัวเครื่องนี้มันรองรับได้ในกล่องก็ให้มาแค่นี้แหละครับแต่ว่าถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะให้ตัว Fast Charge ที่เร็วถึง33วัตต์มาแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวรีวิว Poco F2 Pro แบบคร่าวๆโดยที่อย่างที่พงย้ำไปในรีวิวสัก 2-3 ทีได้มั้งว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันเป็นโทรศัพท์ที่ให้อะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับราคาที่ได้เนาะเพียงแต่ว่ามีอย่างนึงที่พงคิดว่ามันน่าจะล้าหลังไปสักหน่อยก็คือตัวดีไซน์ของกล้องหน้าเนี่ยพงว่าเจาะเป็นติ่งมาหรือว่าเป็นกล้องแบบที่จะฝังใต้จอแล้วก็เจาะรูเป็น Punch Hole Display มาก็ได้คือพงไม่ค่อยชอบตัวกล้องสไลด์ขึ้นสไลด์ลงในปีนี้เท่าไหร่มันน่าจะเป็นดีไซน์ที่แบบย้อนยุคไปปีที่แล้วสักนิดนึงแต่ว่าเรื่อง Performance เนี่ยพงว่ามันดีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทัชหรือว่าการที่จะกดเรียกแอปต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความเร็วมากๆเลยแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวของตัว Poco F2 Pro แล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์พงด้วยละกันครับยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ